และนี่คือรายการคุยอย่างแชมป์นะครับ EP 2ก็ใน EP ที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงเรื่องลำดับไพ่ใช่ไหมแฮนด์แรงกิ้งว่าเฮ้ยอะไรมันใหญ่อะไรมันเล็กนะครับผมใน5ใบที่ดีสุดนะ EP นี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่มันดีเทลมากขึ้นนะพูดถึงกติกาการเล่นหรือว่าออกแอคชั่นต่างๆแล้วเฮ้ยเราเหมือนปล่อยพลังอะเราจะปล่อยพลังยังไงเราจะป้องกันอะไรกันยังไงนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับโดยในโป๊กเกอร์เนี่ยใน1โต๊ะนะครับเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่2ถึง9คนนะครับ2คนเนี่ยคือน้อยที่สุดนะเล่นเล่นคนเดียวไม่ได้นะเขาจะหาว่าบ้านะครับคืออย่างน้อยต้องมี2คนนะครับส่วนมากที่สุดใน1โต๊ะเนี่ยก็จะคือ9คนนั่นเองนะครับแล้วเราจะแบ่งออกมาเป็น2รอบใหญ่ๆให้เข้าใจง่ายๆนะคือรอบก่อนเปิดไพ่และหลังเปิดไพ่นะครับซึ่งรอบก่อนเปิดไพ่เราก็จะเรียกว่ารอบ pre-flop ส่วนรอบที่เปิดไพ่ตรงกลางแล้วก็จะเรียกว่า post-flop นั่นเองครับในรอบ pre-flop นะครับเมื่อเราแจกไพ่ขึ้นมือกันคนละ2ใบแล้วเนี่ยเราห้ามให้ใครดูนะโอเคป่ะดูแล้วตีมือแตกนะครับเราอยากให้ใครดูนะครับทีนี้จะต้องมีตำแหน่ง small blind กับ big blind นะครับจะเป็น2ตำแหน่งที่จะต้องลงเงินไปก่อนไม่ว่าคุณจะอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นนะมันบังคับลงเงินไปก่อนแล้วนะครับผมเช่นสมมติว่าเรามี9คนนะเราตั้งตำแหน่งที่1เป็น small blind ตำแหน่งที่2เป็น big blind จะติดกันนะครับ2ตำแหน่งนี้จะต้องบังคับลงเงินไปก่อนในรอบ pre-flop นะครับคนทางด้านซ้ายของ big blind จะได้เล่นก่อนใช่ไหมทีนี้เขาจะมีแอคชั่นอะไรบ้างนะครับแอคชั่นของเขาก็คือ1 raise นะครับก็คือการใส่เงินเพิ่มเข้าไปนะการเกเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งการ raise เนี่ยจะต้องคูณ2อย่างน้อยนะต้องคูณ2จาก big blind นะสมมติว่า big blind เนี่ยลงเงินไปแล้ว10ชิปนะเขาต้องเรสอย่างน้อย20ชิปแต่จะมากกว่านั้นก็ได้นะจะเป็น30เป็น40อะไรก็ว่าไปนะครับแอคชั่นที่2นี่เขาจะทำได้ก็คือโฟลหรือว่าการหมอบนั่นเองก็คือการเราไพ่เราแม่งแย่เกินเราไม่อยากเล่นแล้วก็หมอบไปนะครับแอคชั่นที่3ก็คือการคอลนะครับคอลก็เหมือนการตามอ่ะเราแค่ตามไปเฉยๆนะสมมติว่า small buy big buy อ่ะ big buy มันลงไปแล้ว10ชิปใช่ไหมเราก็อ่ะแค่วาง10ชิปตามไปก็พออะไรแบบนี้นะครับพอแอคชั่นคนแรกเสร็จแล้วเนี่ยไปที่คนถัดไปก็แอคชั่นเดียวกันนะมีเรสมีโฟลมีคอลนะครับผมอ่ะสมมุติว่าแอคชั่นคนแรกที่ออกไปเป็นเรสละกันเขาเรสราคา30ชิปอย่างเงี้ยนะคนที่2เนี่ยแอคชั่นก็จะอยู่ที่มีอะไรมีโฟลนะคือเราจะไม่เล่นใช่ไหมเราจะหมอบนะเราไพ่เราไม่ดีก็หมอบ2ก็คือยังไงเราจะเรสเพิ่มก็ได้นะแต่จำได้ไหมครับถ้าเราจะเรสเพิ่มเนี่ยเราต้องอย่างน้อยต้องคูณ2นะสมมุติว่า30เนี่ยก็ต้องคูณเป็น60อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะแค่คอก็คือแค่30บาทตามไป30ชิปตามไปเป็นต้นนะครับอ่ะเมื่อเรามีการเล่นแอคชั่นวนกันครบทุกคนแล้วนะครับว่าเอ๊ะใครจะเล่นต่อใครจะหมอบอะไรอย่างงี้ก็เข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ post flop นั่นเองนะครับซึ่ง post flop เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3รอบนะรอบแรกของ post flop ก็คือรอบ flop นะครับเราเรียกว่ารอบ flop ซึ่งรอบ flop เนี่ยก็จะเปิดไพ่3ใบตรงกลางนะครับพอเปิดไพ่3ใบตรงกลางปุ๊บแอคชั่นก็จะเหมือนเดิมนะจะมีRest มี call แล้วก็มี fold นะครับแต่เราจะเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือมีเช็คเข้ามาด้วยอ่ะสมมุติว่าเราเข้ามาเล่นกันในรอบ flop เนี่ยเข้ามาเล่นกัน4คนนะครับคนแรกเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่อยากเรสว่ะดูแล้วไพ่เรามันน่าจะยังไม่ดีพอเราก็เช็คคือการผ่านน่ะเหมือนกับอ่ะเช็คผ่านแต่ทีนี้เนี่ยการเช็คจะใช้ไม่ได้ต่อเมื่อมีคนเรสมาแล้วสมมุติว่าอ่ะคนแรกเช็คคนที่2ผมเรสไป50ครับ50ชิปคนที่3เนี่ยไม่สามารถเช็คได้แล้วนะเพราะคนที่2เรสมา50ชิปแล้วคนที่3ที่ทำได้ก็คือโฟลนะครับคือหมอบไปเลยหรือว่าคอลก็คือตาม50ชิปนั้นหรือว่าจะเรสขึ้นอีกนะครับเกทับขึ้นอีกนะเป็นแบบอย่างตามคูณ2ใช่ไหมเป็น100ชิปหรือว่าเป็นจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น150อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแอคชั่นก็จะวนกันอย่างนี้นะครับเมื่อเราอ่ะได้คนที่อยากจะเล่นต่อเราคอลลงชิปเท่ากันครบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบเทิร์นนั่นเองรอบเทิร์นนะครับเราจะเปิดการ์ดตรงกลางเพิ่มอีก1ใบเป็น4ใบรวมเป็น4ใบนะตรงกลางนะครับแอคชั่นก็เหมือนเดิมฮะวนลูปครับผมมีเช็คมีเรสมีคอลมีโฟลนะครับเมื่อหาแอคชั่นกันครบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับหรือเราเรียกว่ารีเวอร์นั่นเองซึ่งรีเวอร์เนี่ยก็จะเปิดไพ่ตรงกลางอีก1ใบรวมกันตรงกลางเป็น5ใบครบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วเฮ้ย2ใบบนมือเรากับตรงกลาง5ใบเนี่ยมันผสมมาแล้วมันได้ดีพอหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะครับคนที่ชนะในรอบนี้นะครับก็จะได้พอร์ตกองกลางที่เราเล่นกันมาเนี่ยทั้งหมด
เข้าตัวเองไปเลยนะครับเทคพอตทั้งหมดไปนะครับวิธีการชนะในรอบรีเวิร์สเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเกิดจาก1เราเล่นแอคชั่นกันแล้วไม่มีใครยอมไพ่กันเลยนะครับคอลเรดกันสุดท้ายจบแล้วต้องเปิดไพ่มาดูกันนะว่าเฮ้ยไพ่ใครใหญ่กว่านะครับผมลำดับไพ่ของใครสูงกว่าหรืออย่างที่2ก็คือการที่เราเรสไปจนอีกฝ่ายแบบโฟอ่ะหมอไปยอมแพ้ไปเลยไม่ต้องเปิดไพ่นะครับไม่ไหวก็หมอไปอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับแบบนี้ก็ชนะได้เหมือนกันคือไม่ว่าคุณจะถือไพ่ดีหรือไพ่แย่นะถ้าคุณทำให้เขาหมอบได้เนี่ยคุณก็สามารถเทคพอตได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแอคชั่นในรอบพรีฟอปแล้วก็รอบโพสต์ฟอปนะครับเดี๋ยวยังไง EP หน้านั้นเราจะมาลงดีเทลกันมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยแล้วใครจะต้องเล่นก่อนใครจะต้องเล่นหลังมันจะเริ่มเล่นจากคนไหนเราจะดูได้ไงว่าใคร small buy big buy อะไรแบบนี้นะครับเราจะไปดูดีเทลกันใน EP หน้ายังไงถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับผม